New Lambetta X 300 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้าสี่สีออริจินอลยังมีขายเหมือนเดิมจ้าทางคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการด้วยการนำเสนอคาวาซากิ W800โมเดลประจำปี2024ที่มีการปรับปรุงเรื่องของสีสันใหม่และก็ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับเราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยภาพรวมของตัวรถนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบนตัวรถนะครับรูปแบบของตัวรถยังคงแนวทางของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแบบคลาสสิกในช่วงปลายยุค80ต่อ90ที่เรียบง่ายแต่สามารถใช้งานได้จริงฟังก์ชันไม่ซับซ้อนเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ W800 เนี่ยถือว่าเป็นมากกว่ายานพาหนะเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นรถนะครับที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผู้ครอบครองด้วยนั่นเองตัวรถในเวอร์ชั่น2024นะครับจะมีการเพิ่มสีสันใหม่อย่าง Metallic Rainbow Black and Ebony แล้วก็มีการเพิ่มสีอย่าง Metallic Graphite Gray and Metallic Rainbow Black นะครับในไลน์อัพเพื่อให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเครื่องยนต์จะมีขนาด 773cc 2ลูกสูบ4จังหวะนะครับ4วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศครับให้แรงม้าสูงสุด52ตัวแล้วก็แรงบิดสูงสุด62นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์5สปีดแล้วก็มีคลัชมือแบบ Wedge Multiplate นะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยโซ่นั่นเองครับส่วนในประเทศไทยเรานั้นจะมีการอัปเดตตามนี้เมื่อไหร่อย่างไรจะต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับ